ปุ๋ยนะครับหรือหลายท่านรู้จักในนามของเป็นครั้งแรกที่ได้ทำไลฟ์ใน Facebook อย่างท็อปิกที่ผมพูดถึงเมื่อวานนะฮะเรื่องของโควิด-19ซึ่งเราหนีไม่ได้ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงเราจะต้องใช้ชีวิตยังไงเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตกันยังไงหรือคำว่า New Normal ที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาคำนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรกันเกิดขึ้นหลายๆท่านมีความเครียดผมคนหนึ่งที่ความเครียดไม่แตกต่างกับหลายๆท่านนะครับเพื่อนๆร่วมธุรกิจของการท่องเที่ยวอีเวนต์ทัวร์ต่างๆนะฮะรวมถึงการทำมาค้าขายรวมถึงในเรื่องของเกษตรกรทุกคนกระทบหมดนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานว่ามีบางท่านถามว่าหลังโควิด-19จะเป็นยังไงผมบอกได้เลยฮะเราจะไม่มีคำว่าหลังโควิด-19นะครับผมอยากให้ทุกคนตั้งสติให้ดีนะเริ่มได้เลยครับตอนนี้เราพร้อมจะเริ่มผมเชื่อว่าหลายคนพร้อมจะเริ่มก็ขอบอกว่าโควิด-19จะอยู่กับเราตลอดเหมือนไข้หวัดใหญ่อย่างที่หลายๆท่านทราบแล้วเราก็มาคุยเรื่องเดิมนะฮะซึ่งผมถามว่าเราจะทำอย่างไรที่จะอยู่กับ New Normal ให้ได้นะฮะคืออย่างท่านก็เห็นใน Facebook ว่ากัปตันเครื่องบินนะครับมาขับ Grab นะฮะยักษ์ใหญ่หลายๆที่หลายๆแห่งต้องตายล้มหายตายจากไม่แตกต่างอะไรกับธุรกิจของเราซึ่งเป็นถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจของเขาเราเป็นแค่เพียงอะไรที่เล็กๆนะฮะเป็นอะไรที่เล็กๆฉะนั้นสำคัญที่สุดคือชีวิตเรานะฮะชีวิตเราร่างกายเราความคิดของเราจะต้องสมบูรณ์นะฮะไม่เครียดไม่มีความทุกข์ต้องมีความสุขกับทุกๆสิ่งเราเห็นที่เราพบที่เราเจอนะครับอยากจะถามว่าโควิด-19ให้เราได้บ้างนอกจากความเจ็บปวดความเครียดผมเชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักบ้านตัวเองมากขึ้นนะฮะผมคนหนึ่งที่รู้จักบ้านตัวเองมากขึ้นต้องทำความสะอาดนะตรงนี้มันดูไม่ดีนะตรงนี้ต้องเมนเทนเนนซ์หน่อยนะใช่ไหมฮะหลายๆท่านก็เหมือนกับผมนะผมคิดว่านะครับอย่างผมนะคิดว่าทำเป็นแค่เพียงมัคคุเทศก์หรือเป็นแค่เพียงมอติเวเตอร์ผู้สร้างพลังให้กับลูกค้าที่มาทำกิจกรรมทีมบิวดิ้งซึ่งเป็นบริษัท Infinity Leisure Service ของผมนะฮะเราทำทีมบิวดิ้งตัวนี้ผมถนัดและก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของผมแต่หลังจากโควิด-19หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นผมคิดว่าผมทำได้มากกว่านั้นนะฮะเช่นการทำอาหารการทำขนมซึ่งผมไม่มีความชำนาญเรื่องการทำขนมซึ่งขนมที่ผมชอบที่สุดก็คือคาราเมลคัสตาร์ดนะซึ่งผมพยายามลองทำจนผมทำได้ค่อนข้างดีนะสำหรับผมส่วนไปให้เขาทานก็บอกว่าอร่อยดีอร่อยอร่อยอร่อยนะนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ผมมาแบ่งปันนะฮะอีกอย่างหลายท่านก็เห็นใน Facebook ผมลองขายทำอาหารเซตเมนูโน่นนี่นั่นถามว่าผมหวังกำไรไหมถูกต้องทำธุรกิจต้องหวังกำไรแต่กำไรของผมคือความสบายใจคือการได้ไปหาเพื่อนคือการได้ไปพบเพื่อนอีกทีว่าเป็นยังไงได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนโน่นนี่นั่นนะครับถ้าไปอย่างเดียวมันก็นะรู้สึกแปลกๆช่วงโควิด-19เพื่อนคงไม่ใครอยากให้ไปนะครับถามว่ากำไรยังไงบ้างมิตรนะฮะได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้รู้จักอารมณ์ตัวเองมากขึ้นตัวนี้สำคัญนะอารมณ์ตัวเองนะได้จากอารมณ์ตัวเองมากขึ้นนะอะไรนะกำไรคือผมมีความสุขที่ผมได้ทำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองผมได้ไม่เครียดในช่วงจังหวะที่ผมทำกับข้าวผมจะคอนเซนเทรตในการทำอาหารผมจะมีความสุขกับการทำอาหารผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมทำนั่นคือวินนะครับผมอีกอย่างนะฮะเรื่องของการทาสีบ้านนะฮะเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเดินท่อน้ำนะครับแล้วก็ยิงโฟมในที่มันมีช่องว่างในบ้านพื้นบ้านแตกร้าวนะฮะใช้ยิงโฟมซึ่งผมไม่คิดว่าผมทำได้แต่ผมก็ทำซึ่งนิกและทำได้ค่อนข้างจะโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณ YouTube นะฮะที่หลายท่านที่เขาทำงานเอาไว้แล้วให้เรามาดูนะครับโควิด-19เนี่ยเราได้อะไรขึ้นมาบ้างเราเสียอะไรบ้างเสียนี่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราเสียเยอะแน่นอนแต่เราได้อะไรบ้างนะฮะ
นอกเหนือจากนี้ผมได้ทำโปรดักต์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Eco Green นะฮะ ILS Eco Green ซึ่งหวังจะรองรับนักเรียนนักศึกษาในอนาคตนะฮะเด็กรุ่นใหม่หลายๆท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่างที่พระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านประทานไว้ให้กับเราEco Green ตัวนี้เราจะสอนหรือเราจะพาไปเรียนรู้ธรรมชาติรู้ป่ารู้ถึงลักษณะดินฟ้าอากาศรู้ลักษณะของดินรู้ลักษณะของพืชต่างๆรู้ลักษณะการเอาตัวรอดในการมีชีวิตอยู่ในป่าโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินยังไงอยู่ยังไงนะครับตัวนี้ Eco Green เราจะนำเสนอตัวนั้นซึ่งทริปตัวนี้ถ้าเกิดขึ้นนะฮะมินิมัมอยู่ที่1คนนะครับแม็กซิมัมอยู่ที่15คนนะครับเต็มแม็กนะฮะโปรแกรมเราจะมี1วัน1คืน2วันแล้วก็2คืน3วันนะครับเริ่มต้นเราแค่นี้นะฮะสมมุติว่ากรุ๊ปที่มาเนี่ยนะเราจะไม่เป็น FAT สมมุติท่านมาท่านกับคนรักพาร์ทเนอร์คัพเปิ้ลเฟรนด์ยังไงก็ตามเราไปแค่เพียงท่านจุดของท่านเท่านั้นนะฮะหลังจากที่เราเช็คนู่นนี่นั่นว่าท่านไม่มีเชื้อนู่นไม่มีไข้ไม่มีอะไรโอเคครับเราจะไปด้วยกันนะฮะทุกคำถามที่ท่านมีในใจว่าไงเรามีเงินอ่ะเราอยากจะไปซื้อของเราอยากได้นู่นนี่นั่นเช่นห้างสะดวกซื้อผมบอกได้เลยคุณไม่มีห้างสะดวกซื้อในป่าคุณไม่มีถนนสำหรับรถนะครับการเดินนะครับถามว่าถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเราทำไงเรามีแบ็คอัพแพลนทั้งหมดเรามีเรือพร้อมที่จะนำพาท่านออกจากที่ที่อันตรายหรือเกิดเหตุเกิดขึ้นทันทีทันใดทุกอย่างแบ็คอัพไว้ทั้งหมดนั่นคืออีโคกรีนนะครับอีกอันหนึ่งนะครับนอกเหนือจากผมคิดโปรดักต์ตัวนี้ได้ผมคิดโปรดักต์อีกตัวหนึ่งได้ก็คือกาแฟครับเมล็ดกาแฟผมได้ผลิตเมล็ดกาแฟขึ้นมาเองนะซึ่งเป็นเมล็ดกาแฟส่วนหนึ่งเป็นเมล็ดกาแฟนำข้าวนะฮะจากเวียดนามขอท้าความนิดนึงฮะเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งที่ผลิตกาแฟติดอันดับต้นๆของโลกนะครับนะฮะขออนุญาตแนะนำนิดนึงซึ่งเรานำเมล็ดกาแฟเวียดนามที่มีปลูกในความสูงมากกว่า 2,000 เมตรจากน้ำทะเลนะครับผสมกับเมล็ดกาแฟไทยของเราซึ่งได้รสชาติที่อร่อยมากนะได้มีโอกาสได้มาแบ่งปันข้อมูลที่ท่านมีหรือประสบการณ์ที่ท่านมีช่วงโควิด-19 หลายท่านก็อย่างบางท่านก็ต้องสูญเสียคุณพ่อเป็นเพื่อนของคุณภรรยาผมนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยหลายท่านก็มีธุรกิจใหม่นะฮะเป็นเชฟมือใหม่เยอะมากนะครับแล้วก็บางท่านก็ไปขับ Grab ส่งอาหารก็มีนะครับไม่แปลกครับมีภาษาอังกฤษคำหนึ่งก็บอกว่า Who have money is the king นะครับใครมีเงินสดในมือคนนั้นคือไปขับก็ต้องนะระมัดระวังในการใช้เงินนะช่วงนี้เงินหายากมากเงินหายากมากๆครับแพลนให้ดีนะครับอย่างเช่นก็บอกอันล็อกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วห้างสรรพสินค้าเกี่ยวกับบ้านเต็มเลยนะครับจนต้องมาบล็อกลูกค้าไม่เข้านะครับร้อนหลามเลยเข้าใจได้ว่าทุกคนเครียดในช่วงภาวะโควิด-19ครับนอกเหนือจากนั้นนะครับมาที่ Facebook ของInfinity Leisure Service The ปุ๋ยหรือกบปุ๋ยข้าวครัวหรือตะไคร้นะครับผมจะแบ่งปันสูตรอาหารนะครับในสูตรของผมเองนะฮะกบปุ๋ยนะครับก็จะเป็นพริกแกงทางใต้นะครับซึ่งผมสรรหาแล้วก็ทำลงตัวแล้วก็แบ่งปันใน Facebook นะฮะมีพริกแกงนะครับมีการทำหมูสับยังไงให้อร่อยให้นุ่มนะครับแล้วก็การทำเครื่องแกงแกงกะทิน้ำยาปูนะครับอันที่สองเมื่อวานนะผมทำเครื่องแกงส้มลงไปเพื่อนบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ผมไม่เคยทานทำพริกแกงใส่ตะไคร้เลยนะผมบอกลองทำดูครับคุณจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับบอกเทคนิคการทำยังไงปลาจะไม่มีกลิ่นในการทำ
ทำแกงส้มหรือทำอาหารนะครับเทคนิคทำยังไงให้หมูมันนุ่มนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่กักนะฮะผมให้ทั้งหมดหรือใครที่มีคำถามมีผมยินดีบอกให้นะครับเป็นใครเอ่ยทักมาหน่อยได้ไหมครับพ่อมูมูไหมครับคุณพี่โอ่งไหมครับใช่ไหมฮะฮะครับก็ลองดูครับขอให้กำลังใจทุกคนนะครับเราเกิดมาหนึ่งครั้งตายหนึ่งครั้งจะตายสักครั้งหนึ่งก็ขอให้ตายอย่างมีเกียรตินะครับอย่าไปทำร้ายตัวเองให้มันต้องเจ็บปวดให้มันเสียชีวิตไปเพราะว่าข้างหลังเรามีเยอะแยะมากมายที่จะต้องทำต้องอะไรให้มันสมบูรณ์โควิด-19อยู่กับเรานานมากแล้วก็มีคำถามที่ว่าถ้าเราได้ยาแอนตี้ไวรัสโควิดแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับคำถามกลับไปอีกครั้งนึงว่าหลังจากเขาได้ยาแอนตี้ไวรัสเนี่ยใครมีสิทธิ์ที่จะได้ละยาแอนตี้ไวรัสบ้างนะครับยังมีอีกมีต่ออีกยังมีต่อถึงเรื่องที่ว่าผมเสพข่าวเยอะมากเรื่องที่ว่าอเมริกันกับจีนนะครับอเมริกันตอนนี้ก็ทรัมป์ก็กำลังจะเลือกตั้งช่วงพฤศจิกาทรัมป์ก็พยายามหาเรื่องจีนนะครับจีนเขาก็ไม่ยอมนะฮะเขาก็ไม่ยอมเขาถือว่าเขามีศักยภาพไม่ต่างอะไรกับชาติตะวันตกก็ยังคงกังวลว่ามันจะมีสงครามเย็นเกิดขึ้นไหมฉะนั้นสิ่งพวกนี้ทำให้เราไม่มีความสุขเสพข่าวแล้วเป็นทุกข์ก็ปล่อยไปบ้างนะครับเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทุกวันเพียงแต่เราไม่สังเกตโควิด-19หยุดทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะคนจนคนรวยเอเชียตะวันตกตะวันออกไม่มีทุกอนูของโลกได้รับผลกระทบทำให้ผมคิดโดยส่วนตัวนะครับว่าโควิด-19 เกิดขึ้นเพื่อชำระล้างสิ่งที่อันคลีนทั้งหมดในโลกใบนี้ที่เราใช้อย่างเดียวไม่ได้หันมองผมไม่หมายถึงทุกคนนะคนส่วนใหญ่นะครับใช้อย่างเดียวนะครับไม่ได้มองว่าธรรมชาติบอบช้ำแค่ไหนใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะการเปลี่ยนแปลงที่สองคุณจำได้ไหมฮะโลกาภิวัตน์นะฮะโลกาภิวัตน์จำได้ไหมฮะเมื่อหลายปีก่อนเราใช้คำว่าโลกาภิวัตน์ตอนนี้เราเปลี่ยนคำใหม่แล้วกำลังจะเกิดขึ้นใหม่นะ voting ใหม่ก็คือชาตินิยมช่วยเหลือตัวเองชาตินิยมคือการช่วยเหลือตัวเองช่วยยังไงฮะต่อไปประเทศไหนประเทศไทยผมมั่นใจว่าประเทศไทยเราอยู่ได้แน่นอนเรามีศักยภาพมาพอเรามีอาหารเรามีผลไม้เรามีผักเรามีน้ำมันเรามีทุกอย่างซึ่งเราอยู่ได้ถ้าคุณไม่มองว่าการเจริญเติบโตของโลกเป็นยังไงคุณมั่นใจเลยครับโลกใบนี้ไม่ไปไกลไปกว่านี้ในช่วง5ปีนะครับในช่วง5ปีฉะนั้นเรารอดแน่นอนผมดีใจมากที่เห็นคนไทยทำตู้ปันสุกกับชาติบางชาตินะครับก็ขายปืนไปซื้อปืนเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันทรัพย์สินของตัวเองเพื่อกันการป้อนแต่ของเราไม่ใช่เราแบ่งปันจริงๆแล้วเราไม่ใช่ชาติแรกนะที่ทำตรงนี้แต่เราเป็นชาติที่2ที่ทำและก็ทำได้ผลซึ่งมีข่าวเมื่อวิกที่แล้วนะครับที่คุณป้าไปรับของจากตู้ปันสุขแล้วถอนสายบัวหรือขอบคุณตู้ปันสุขนี่เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนชื่นใจแม้แต่คนให้ก็ยังชื่นใจเป็นการเพิ่มเติมพลังให้กับผู้ที่มีจิตที่จะให้กับคนในชาตินะใครไม่ให้ไม่เป็นไรเราไม่ตำหนิกันแต่คนที่ให้ก็ขอชื่นชมและนอกจากนั้นที่เราลืมไม่ได้ก็คือครับนักรบในชุดขาวพยาบาลแพทย์พยาบาลทุกท่านที่เขาสละเวลามากมายซึ่งไม่มีเวลาแม้แต่ให้กับอย่าว่าแต่ครอบครัวนะตัวเองยังไม่มีเวลาให้กับตัวเองหลายท่านเครียดอย่างที่อำเภอถลางของภูเก็ตนะครับพยาบาลทำงานหนักเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายังไงก็ตามนะครับสู้นะครับ
เรามีคำเดียวอยากบอกคนวันนี้สู้เท่านั้นนะครับนะฮะสิ่งใดที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์กับส่วนรวมเพื่อนพี่น้องญาติแบ่งปันนะครับขอขอบคุณมากผมปุ๋ยนะครับโกปุ๋ยปัตตาชัยขอบคุณครับสวัสดีครับ